ขออนุญาตเริ่มจากคุณหมอซอแล้วครับเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นว่าทั้งคำถามจากคนที่ลงทะเบียนรวมถึงจากทีมงานเขาพูดประเด็นเรื่องของผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับคำถามหนึ่งฮะที่เขาถามว่าถ้าเราเป็นญาติผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็หมอวินิจฉัยว่านี่แหละญาติของเราพ่อของเราป่วยอาจจะเป็นมะเร็งในสุดท้ายหรือจะเป็นโรคบางอย่างที่รักษาไม่หายอาจจะเลยเวลาอีกไม่นานอาจารย์ชนะทางบ้านได้ถามว่าเราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์อาจจะเป็นหมอหรือเป็นสาขาอื่นก็ตามเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยท่านนั้นสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เขาที่อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อหรืออาจจะไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่สามารถที่จะจัดการให้เขาได้อยู่ในหลักการศาสนาที่ตามที่เขาตั้งใจไว้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ในมุมบุคลากรสาธารณสุขครับคือผมเนี่ยอันนี้คือความเชื่อแล้วในทางปฏิบัติส่วนตัวนะครับแต่ผมมีความเชื่ออันหนึ่งว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะรู้ความเป็นไปอันเป็นจริงของตัวเองเช่นเขามีสิทธิ์ที่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเขามีสิทธิ์ที่รู้ว่าเป็นมะเร็งในสุดท้ายเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเขาดื้อยาหมดแล้วนะช่วงชีวิตเขาเหลือเวลาสั้นแล้วผมมีความเชื่อว่าคนที่รู้ตัวว่าใกล้ตายเนี่ยคือคนที่โชคดีมากเพราะว่าเขาจะตัดสิ่งไร้สาระทั้งหมดออกจากชีวิตใช้เวลาในการตาวะในการสะสางหนี้สินเรื่องราวที่เป็นฮักกุนอนาพิติดค้างต่อคนอื่นแล้วเช่นนี้แล้วก็จะตัดเรื่องอื่นออกไปหมดเพียงแต่ว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าระดับความเข้าใจแล้วก็ระดับอีหม่านของมนุษย์หรือว่าการทำใจเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในการที่จะสื่อสารกับผู้ป่วยแล้วก็สื่อสารกับญาติเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการที่ดูแลคนไข้ในโลกตะวันตกในอเมริกาเนี่ยครับคนที่จะต้องรับรู้คนแรกตัดสินใจคนแรกคือคนไข้ถ้าทำอย่างที่บางครั้งเนี่ยบ้านเราเนี่ยเราชอบให้วัฒนธรรมให้ทำเงินคือว่าบอกญาติก่อนอาจจะไม่ต้องบอกคนไข้เนี่ยอันเนี้ยถือผิดจรรยาแพทย์เลยถ้าเป็นการที่ดูแลผู้ป่วยในอเมริกาแล้วผมว่ามันตรงกับหลักการอิสลามเพราะว่าจริงๆแล้วสิทธิในการตัดสินใจชีวิตเนี่ยคือสิทธิของบุคคลคนนั้นๆถ้าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยอยู่ในเงื่อนไขที่เขาตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติสัมปชัญญะหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมแล้วอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยพร้อมจะรับเนี่ยผมก็จะทำให้เขารับรู้แล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเข้าสู่กระบวนการที่จะผ่านหรือว่าใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายเนี่ยให้มีความทุกข์ทรมานน้อยที่สุดหรือว่าคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมจะจากโลกนี้ไปอย่างที่มีเกียรติที่สุดนะครับโดยที่มีความร่วมมือของญาติและคนรอบๆข้างซึ่งอยู่ที่ว่าการดูแลอันนั้นเนี่ยทำที่บ้านได้ไหมเขาเลือกจะรับการดูแลช่วงท้ายที่บ้านหรือการจากไปจากโลกนี้ให้ดูถูกดูแลในโรงพยาบาลครับครับผมแสดงว่ามันก็มียิ่งปัจจุบันนี้มันก็มีระบบเหมือนที่ผมก็เคยพูดเคยนำเสนอในแง่ของการดูแลผู้ป่วยสุดท้ายพาลิเอทีฟแคร์มันก็ถูกเข้ากับคอนเซ็ปต์ของมุสลิมแล้วก็ในแพทย์แผนปัจจุบันก็พยายามมีการบริการในเรื่องนี้อยู่อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ครับขออนุญาตเชื่อมากับอาจารย์นาอีมครับเกี่ยวกับประเด็นคนไข้ยักษ์สุดท้ายเหมือนกันเป็นทีมงานเป็นอาจารย์เป็นหมอนะครับจากโรงพยาบาลทางใต้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะฮะแต่ท่านได้เจอโรงพยาบาลคนไข้มุสลิมในกลุ่มนี้เยอะมากแล้วท่านก็ถามผมฝากคำถามผมมานานละแล้วก็มาย้ำสักครู่อาจารย์บรรจงอาจารย์สุรชิตอาจจะช่วยเสริมได้นะแต่เริ่มอาจารย์เอ็มก่อนนะฮะเขาถามว่าคนไข้ไร้สุดท้ายขอยุติการยื้อนะครับไม่ใส่ท่อไม่ใส่ท่อช่วยหายใจบอกว่านี่เป็นประสงค์ของพระเจ้าไม่ขอยื้อความตายแต่ลูกบางคนไม่ยอมบอกว่าจะรักษาจนถึงที่สุดก็คือการรักษาลูกเขามองว่าการดูแลถึงที่สุดเนี่ยก็คือการดูแลร่างกายที่พระองค์ประทานมาให้เขาก็มีข้ออ้างในมุมของมุสลิมในของหลักการเหมือนกันไม่ยอมถอดท่อเพราะเชื่อว่าจะเท่ากับการฆ่าตัวตายครับจะเป็นบาปมากให้อยู่ไปกับเครื่องเลยถึงไหนถึงกันแล้วแต่พระเจ้ากำหนดอาจารย์ฟังทันนะฮะครับคำถามของอาจารย์ของคุณหมอท่านนี้คือซึ่งเป็นคุณหมอต่างศาสนานะฮะที่เขาเจอเคสบ่อยๆคนไข้ที่คิดแบบนี้มันถึงญาตินะฮะที่คิดแบบนี้เนี่ยจะบาปหรือไม่นะครับลูกไม่ยอมให้พ่อได้ใช้สิทธิ์ผู้ป่วยบังคับ
ให้อยู่กับเครื่องเนี่ยในมุมของศาสนาแล้วลูกบาปหรือได้บุญครับมีสองคำถามนะฮะมุมคนไข้เองที่เขาไม่ยอมถอดท่อเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดนิดนึงมุมคนไข้เองที่เขาไม่ยอมถอดท่อหรือว่าเป็นโรคระยะสุดท้ายแล้วแล้วเขายอมที่จะไม่อยากยื้อฮะพอรู้ว่ายังไงก็อาจจะทำแต่เปล่าอันหนึ่งนี่คือบาปไหมถ้าเลือกทางนี้สองมุมของลูกเองที่ผมพูดไปสักครู่นี้ที่ยอมให้รักษาถึงที่สุดเพราะมองว่าเป็นโดยอาจจะอ้างว่าอาจจะให้ผลว่าเป็นการรักษาสิ่งที่พระเจ้าให้มาก็ไม่ใช่ผลที่ลูกเขามองว่าเป็นผลศาสนาครับจะถามเพิ่มนิดหนึ่งว่าปกติถ้าหากใส่ท่อต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาหรือระยะเวลาในการที่จะที่ใช้คำว่ายื้อต่อไปเนี่ยมันนานไม่นานในขนาดไหนอาจารย์สุรสิทธิ์ครับคือขึ้นกับโรคครับแล้วก็ขึ้นกับว่าผลข้างเคียงที่จะตามมาเนี่ยจะมาเร็วหรือช้าเพราะว่าในเคสที่เป็นระยะสุดท้ายของโรคมะเร็งเนี่ยหรือคนไข้ไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยถ้าการดูแลไม่ดีมากเนี่ยโรคติดเชื้อเนี่ยจะเข้ามาไวมากแล้วพอติดเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการล้มเหลวของเวทต่างๆเนี่ยซ้ำซ้อนเข้ามามากซึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จริงๆเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าเราผ่านคำถามนี้ไปเนี่ยมันจะมีคำถามมาก่อนนั้นอีกว่าแล้วจริงๆเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเกิดหายใจลำบากต้องใส่ท่อช่วยหายใจไหมมันจะต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนถ้าสามารถเริ่มได้แต่หลายๆเคสเนี่ยมันถูกใส่ไปแล้วครับซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการทางการแพทย์เนี่ยนะครับในโลกตะวันตกเองเนี่ยในพาลิทีฟแคร์ของเคสที่รู้อยู่แล้วว่าคนไข้จะจบชีวิตในเวลาอันสั้นเนี่ยเขาแนะนำไม่ให้ยื้อด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจครับแนะนำอะไรนะไม่ให้ใส่ท่อช่วยหายใจตั้งแต่เริ่มต้นครับถ้าใส่ไปแล้วนี่คือจะถอดมันจะถอดยากแล้วก็จะยื้อนานแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการอาจจะเป็นบางครั้งเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆกับการยืดชีวิตกับการเอาเหมือนกันเลยที่ว่ายืดความทรมานออกไปก็คือยืดชีวิตพร้อมทรมานพร้อมความทรมานนะใช่ครับครับบิสมิลลาห์ยืดพร้อมคนหัวบิสมิลลาห์ประเด็นแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นภาพรวมก่อนที่สำหรับกรณีโดยทั่วไปนะฮะและจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะอย่างอุลามะเขาจะให้ฟัตวากับกรณีเนี่ยมันจะมีกรณีเฉพาะเฉพาะเคสหรือเฉพาะที่มันต่อหน้านะครับประการแรกเลยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเป็นอามานะที่ผมนำเรียนแล้วและจำเป็นจะต้องรักษาจับประจงก็พูดแล้วว่ารักษาอย่างสุดความสามารถให้มีอายุที่ยืนยาวที่สุดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินนี้และการอิบาดะห์หรือภักดีต่ออัลลอฮ์นั่นเองนะครับแล้วเราได้ห้ามการฆ่าตัวตายโดยสิ้นเชิงอย่างที่พระองค์ได้บอกว่าวะลาตักตูลูอัมฟุซะกุมอินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมาพวกเจ้าอย่าได้ฆ่าตัวตายเพราะอัลลอฮ์เนี่ยเมตตาพวกเจ้านิยามความเมตตาก็คือตราบใดที่อัลลอฮ์ยังคงให้มีชีวิตอยู่นั่นคือความเมตตาถ้าหากว่าผู้ป่วยปรารถนาหรือเจตนาที่จะหยุดการรักษาหรือทำเหตุใดทำให้ตนเองได้เสียชีวิตเร็วขึ้นหรือแม้แต่ญาติผู้ป่วยหรือทางแพทย์เองจะเป็นพยาบาลหรือใครก็ตามเนี่ยฮุกมทางศาสนาในภาพรวมนะครับถือว่าเป็นการนำตัวเองสู่หายนะเราได้ห้ามว่าเวลาตุลกูบีไอดีกุมอิลตาลูกายานำเอาตัวเองสู่หายนะแล้วคนถามว่าเอาแล้วแบบนี้มันก็คือการทรมานที่คุณหมอบอกอาจารย์ประชงได้พูดเมื่อสักครู่แล้วนะครับบอกว่าไม่มีสิ่งใดในหะดีษท่านนบีที่มุสลิมประสบเป็นมุซีบะห์นอกจากเขาจะเป็นผลบุญแล้วถามว่าชีวิตที่เราได้เกิดมาอยู่บนโลกนี้เนี่ยมันก็คือบททดสอบทั้งสิ้นอิมมันคอยอิมมัชอาจจะเป็นความดีที่ถูกทดสอบจะเป็นความชั่วที่ถูกทดสอบอัลเลาะห์จึงบอกว่าอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาลียะบลูวะกุมอัลเลาะห์สร้างการตายและการมีชีวิตเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะมีการงานที่ดีซึ่งการงานที่ดีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะช่วงสุขสบายอย่างเดียวหรือเฉพาะช่วงทุกข์อย่างเดียวทุกช่วงสามารถที่จะแปลงเป็นการงานที่ดีถ้าช่วงดีก็คือขอบคุณถ้าช่วงไม่ดีก็คืออดทนนั่นเองนะครับดังนั้นพอกลับมาที่ประเด็นของคนที่เจ็บป่วยช่วงที่เจ็บป่วยถ้ามองเป็นวิกฤตก็วิกฤตหรือมองเป็นถ้ามองแง่ลบแง่ร้ายก็เป็นแง่ร้ายแต่มองในมุมบวกก็คือโอกาสทองในการที่จะได้สำนึกผิดกลับตัวได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์การมีการเจ็บในส่วนใดก็ตามแต่เราขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บในช่วงก่อนจะเสียชีวิตอันนี้เราสามารถจะขอได้มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เขาต่อสู้ในสมรภูมิรบนะฮะจนกระทั่งซอฮาบะห์ท่านอื่นบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ปรากฏว่านบีรู้วะฮีจากอัลลอฮ์มาบอกว่าเขาเป็นชาวนรกอุมัรถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ติดตามเข้าไปแล้วก็ไปดูว่าทำไมนบีบอกแบบนี้
ต้องการจะรู้เหตุผลทั้งที่ภาพภายนอกเนี่ยเป็นคนที่แบบต่อสู้ในทางของเราอย่างดีเยี่ยมที่สุดนะฮะปรากฏว่าไปพบว่าเขาเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวจนกระทั่งเอาหอกเนี่ยปักไปที่ดินแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยล้มทับหอกเสียชีวิตฆ่าตัวตายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงหุกมเขาว่าเขาเป็นชาวนรกถ้าหากว่าอิสลามอนุญาตที่จะให้ฆ่าตัวตายหรือระงับการอะไรนะฮะเยียวยารักษาหรือทำให้เสียชีวิตเร็วด้วยกรณีหนึ่งกรณีใดเนี่ยนะครับกรณีดังกล่าวนี้นบีไม่น่าจะพูดถึงว่าเขาเป็นชาวนรกเพราะเขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์และเขาก็มีพิษบาดแผลที่รุนแรงมากสำหรับตัวเขาเองนะฮะแต่นั่นหมายความว่าอิสลามเนี่ยได้ถือว่าช่วงเวลาชีวิตของมนุษย์เนี่ยทุกช่วงเวลามีคุณค่าตราบใดที่ยังคงมีลมหายใจหรือมีสติสัพพัญญะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยสามารถที่จะละหมาดได้ช่วงนั้นสามารถที่จะอดทนได้การมีชีวิตอยู่ของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย เรามนุษย์ไม่มีกรรมสิทธิ์เหมือนกับที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ใครเกิดมาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ใครเนี่ยตายเช่นเดียวกันดังนั้นนี่คือในภาพรวมเนี่ยเขาเรียกว่าอัลกอตรุรฮีมการการุณยฆาตในภาษาไทยนะฮะในภาพรวมเนี่ยที่อุลามะเขาได้วิเคราะห์จากตัวบทจากกุรอานและซุนนะห์ทั้งหมดนะฮะในภาพรวมก็คือไม่อนุญาตที่จะให้ไม่อนุญาตที่จะปฏิเสธการรักษาถ้าสามารถจะรักษาได้หรือหยุดการรักษาถ้าสามารถที่จะรักษาได้หรือจะในเชิงให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตด้วยกับการให้ยาหรือการงดการให้ยาเร่งการตายเร่งการเสียชีวิตตั้งใจหนึ่งใดในทางใดเนี่ยในภาพรวมนะฮะไม่สามารถที่จะกระทำได้แล้วบอกว่าแล้วก็เจ็บป่วยเพิ่มเติมล่ะการเจ็บป่วยถือเป็นผลบุญหรือการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้กับผู้ป่วยคนนั้นและขณะเดียวกันก็เป็นบททดสอบของญาติสมมตินะฮะลูกที่ดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยมุมหนึ่งของผู้เจ็บป่วยเรามีความสงสารเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราไม่ประสบกับสภาพดังกล่าวขอดุอาได้นะแต่ว่าในมุมของคนเจ็บป่วยได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์และก็มีโอกาสในการสำนึกผิดในการกลับตัวมากมายหลายอย่างนะครับมุมของคนที่เป็นลูกหลานโดยเฉพาะลูกเนี่ยนะฮะคือคุณพ่อคุณแม่ยิ่งถ้าในมุมว่าเวลาโอกาสในท่านจะมีชีวิตมากเท่าไหร่มันเป็นช่องทางที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยมากเท่านั้นดังนั้นถ้าเราไปตัดช่องทางดังกล่าวเนี่ยมันก็หมายถึงว่าคือพลาดโอกาสแล้วพ่อแม่ในโลกนี้ก็คือมีกันอย่างละหนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับครับว่าหล่อหัวแล้วครับแล้วถ้าจากเชื่อมกับเคสคำถามที่ถามไปเหมือนอาจารย์นิมกำลังจะบอกรากฐานพื้นฐานว่าแสดงว่าบทบาทของปกป้องสุขภาพที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการที่จะให้ญาติหรือคนไข้ตัดสินใจนี่ค่อนข้างสำคัญมากแสดงว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่บทบาทของสุขภาพประเมินอย่างที่อาจารย์สไลด์ได้อธิบายเบื้องต้นว่าถ้าอาจจะรู้แล้วว่าเป็นโรคที่น่าจะรักษาไม่หายในการรักษาหลักครับอย่างในโจทย์ที่ผู้ถามถามมาคือบางอย่างมันอาจต้องมีการรักษาที่รุกล้ำหมออาจจะรู้ว่าข้อมูลวินิจฉัยดูวินิจฉัยสมมติว่าการใส่ท่อไม่ใส่ท่อผมเห็นด้วยกับคุณหมอซอแลมากว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นคนแรกที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจครับจะเป็นหลักพื้นฐานรู้โรคเองนะฮะรู้โรคของตัวเองและเช่นเดียวกันว่าจะตัดสินใจรักษาหรือไม่รักษาคืออย่างกรณีที่สมมติว่าจะนำไปสู่การเสียชีวิตถ้าจะรักษาคือจะเป็นต้องรักษาใช่ไหมฮะครับแต่ทีนี้ถ้าการรักษาและการไม่รักษาเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกันก็คือจะเสียชีวิตนี่แหละครับเพียงแค่เสียชีวิตเท่าไหร่ครับยิ่งยืดระยะถ้ารักษาแล้วเนี่ยโอกาสในการเจ็บมากกว่ามันก็จะเข้ามุมในการทำร้ายตัวเองอีกมุมนึงนะครับเข้าใจครับมุมของการนำตัวเองไปสู่หายนะถ้าไม่รักษามุมนึงแต่มุมการรักษาโดยที่มาทำร้ายตัวเองแม้ว่าจะเป็นเหตุทำให้เขามีชีวิตต่อไปเนี่ยก็เป็นอีกมุมนึงที่เราพิจารณาว่านำตัวเองสู่หายนะเช่นกันเพราะอะไรครับเพราะอิสลามบอกว่าสมมติอยู่เฉยๆเนี่ยนะมาชกหน้าตัวเองมาเอามีดมากรีดไม่ตายนะครับก็มีความผิดตามหลักการศาสนาครับดังนั้นเนี่ยคืออยู่ดีๆเราไปสร้างความเจ็บป่วยความสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองเนี่ยศาสนาก็ห้ามเช่นเดียวกันดังนั้นในภาพรวมเนี่ยคือตอบแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าในกรณีที่เฉพาะเนี่ยมันก็ต้องดูกรณีเป็นเคสไปว่ากรณีนี้รักษาไม่รักษาก็ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีนั้นโดยตรงเนี่ยวินิจฉัยว่าเปอร์เซ็นต์การรักษาไม่รักษาในอย่างไรครับแต่ในภาพรวมแล้วเนี่ยคือ
ห้ามมิให้ปฏิเสธการรักษาครับเชิญครับอาจารย์เขามาถามเหมือนกันก็คือคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วคือโต้ตอบอะไรไม่ได้แต่ว่าเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็บอกคือเขาเป็นใครเขาก็เป็นปอดอักเสบบ่อยเนื่องจากว่ามันกลืนผิดปกติมันก็แอสปิเรตเข้ามาหมอก็เลยแนะนำว่าควรจะเจาะคอถ้าเจาะคอเนี่ยก็คือว่าโอกาสที่จะติดเชื้อในปอดเนี่ยน้อยมีชีวิตรอดได้เยอะแต่ญาติเนี่ยก็กลัวลูกๆก็กลัวว่าหนึ่งคุณพ่อติดเตียงแล้วไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วไปเจาะคอเขาอีกเนี่ยเขาจะไปทรมานหรือว่าไปยื้อคุณพ่อไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมก็ตอบยากเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยคิดเองไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็คนที่คิดให้ได้ก็คือลูกเขากับภรรยาเขาก็เลยมาถามผมก็พอเจาะนี่เจ็บหรือเปล่าฮะคือเจ็บมาฮะคือเขาอาจจะรู้สึกเจ็บแต่ว่าโต้ตอบไม่ได้เหมือนคนป่วยติดเตียงที่ไม่รู้ตัวเป็นอย่างนั้นนะฮะครับผมและการยืดก็คือโอกาสที่จะหายก็คือสูญแล้วคือเขาเรื่องโรคของเขาเนี่ยเขาไม่หายแน่เขาก็ติดเตียงแต่ว่าเขาจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในปอดเพราะว่าการเจาะคอเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการดูดเสมหะป้องกันการสำลักเข้าไปในปอดข้อดีก็คือเขาไม่ตายเพราะโรคติดเชื้อแต่เขาตายตามสภาพของโรคที่สมองของเขาครับตอนนี้ลูกเขาเลยมาถามผมว่าจะทำยังไงดีเขาเป็นอิสลามผมก็เป็นอิสลามผมก็เลยมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่สามารถทำอะไรรับประทานอาหารทางสายทางน้ำเกลืออะไรอย่างเดียวนะครับอาจารย์บรรจงจะตอบเรื่องอาจารย์สุรศิษย์อาจารย์บรรจงประเด็นที่ในฟอร์ถามเป็นประเด็นยอดฮิตนะฮะแล้วก็ประเด็นที่จริงๆมันก็มีข้อมูลหลากหลายเชิญครับอาจารย์ คือถ้ารักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่รักษานี่เขาจะตายตามสมองครับคือสมองที่มันฟอไปเรื่อยๆก็หรือว่าตายจากอื่นครับแต่ถ้าไม่เจาะคอเนี่ยตายจากโรคติดเชื้อในปอดเนี่ยเพราะเขาเป็นหายๆบ่อยมากครับก็ในเมื่อคนไข้ก็ไม่ได้มีสติได้คิดอะไรแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของลูกๆนะครับว่าเขาจะทำยังไงผมมีตัวอย่างที่ประสบด้วยเอง2กรณีครับมากกับป้าผมเลยมาผมเนี่ยเสียเนี่ยนะครับวุบลงไปนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ารู้ปั๊บก็เอาส่งคลินิกคลินิกบอกว่ารับไม่ได้ละให้ส่งโรงพยาบาลบางประกอบนะครับอะไรว่าประกอบนะครับหมอก็โอเครักษาโดยการใส่ถุงใส่ท่อช่วยระบบหายใจนะครับแล้วก็มะเนตัวเย็นแต่ผมก็บอกว่าให้รักษาเต็มที่นะครับให้รักษาเต็มที่แต่ผมถามหมอก่อนว่าหมอครับไอ้ที่หน้าอกกระเพื่อมเนี่ยเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยไหมไม่ใช่หัวใจใช่ไหมนะครับหมอก็บอกว่าใช่นะครับผมต้องถามหมอก่อนที่ผมตัดสินใจนะครับเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะให้ผมได้นะเป็นพี่ชายเป็นคนตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีครับมะนะครับอันนี้วันนั้นเป็นวันหยุดหมอสมองเนี่ยไม่อยู่ผมบอกโอเคเดี๋ยวรอนะครับหมอสมองมาอีกทีหนึ่งนะครับเราจะถามหมอสมองว่าสมองทำงานอยู่ไหมเมื่อหมอสมองมานะครับบอกหมอบอกผมตรงๆแม่ผมพูดอะไรไม่ได้นะครับแต่ก่อนที่มะผมเนี่ยนะครับจะเสียเนี่ยแกพูดไม่นานอยู่ตลอดเวลาว่าคือแกขอดุอาต่อรัสวาลานะว่าถ้าเราจะรับชีวิตไปขอให้เอาไปโดยที่ไม่ทรมานนี่ผมจำสิ่งที่แกขอไว้ได้นะครับที่แกขอเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแกดูแลยายของผมอะมะของมะผมเนี่ยก็ป่วยเป็นอัมพาตเนี่ย17-18ปีการดูแลผู้ป่วย17-18ปีซึ่งจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับอาจจะพลิกก็ต้องมีคนมาแบบมาผักมาเกาก็เกาคันก็เกาเองไม่ได้นะครับจะกินข้าวเองก็ต้องป้อนอะไรแบบนี้ทำไม่ได้ก็17-18ปีเนี่ยมันก็ทรมานทั้งยายแล้วก็ทั้งแม่ใช่ไหมครับมะก็เลยขอสวลาว่าถ้า อยากเอารถจะเอาชีวิตไปก็ขอไปโดยดีไม่ต้องเจ็บไม่ต้องไข้เพื่อไม่ให้ลูกๆเนี่ยทรมานนี่ผมได้ยินมาตลอดเลยนะครับอันนี้เมื่อมะเข้าโรงพยาบาลหมอ ผมถามหมอบอกผมตรง
ผมเป็นผู้ชายคนโตน้องๆมอบหน้าที่ให้ผมหมดในการตัดสินว่าจะรักษาอย่างไรจะรักษาต่อไปไหมนะครับก็หมอก็บอกว่าโอเคไอ้ที่มันกระเพื่อมเนี่ยครับแล้วกระเพื่อมเนี่ยไม่ใช่หัวใจทำงานนะครับแล้วก็หมอสมองก็บอกว่าสมองไม่ทำงานแล้วครับหมอที่หมอให้ผมว่าเป็นผู้ที่ตัดสินใจดึงสายออกจากการรักษาเพราะว่าผมอาศัยเหตุผลประกอบกันนะครับอย่างว่าแม่ขอเอาไว้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูว่าถ้าจะอัลเลาะห์จะเอาชีวิตไปก็อย่าให้มีการทรมานลูกๆจะได้ไม่เดือดร้อนมาประกอบในการตัดสินใจประกอบกับน้องทั้งหมด4คนมอบอำนาจการตัดสินใจกับผมก็จำเป็นจะต้องชั่งแต่ว่าก่อนที่จะตัดสินใจนะครับผมก็ต้องถามหมอให้แน่ชัดบอกหมอพูดกับผมตรงๆนะครับผมจะตัดสินใจเองแล้วก็โอเคผมก็เป็นหมอให้ผมดึงสายออกผมก็ต้องดึงสายออกนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับแม่คราวนี้ป้าผมเนี่ย ก็นอนติดเตียงเหมือนกัน แต่ว่าเราลูกๆเนี่ยเราก็พยายามจะรักษานะครับเราก็พยายามรักษาก็อยู่ในโรงพยาบาลห้อง ICU อยู่กันอยู่เป็นเดือนนะครับอยู่เป็นเดือนเขาพยายามที่จะรักษาเพราะว่าเราถือว่ามะไม่อยู่ละเหลือปะเราก็ในฐานะที่เป็นลูกๆเนี่ยเราก็มีเจตนาว่าโอเคเราร่วมกันเพื่อที่จะดูแลรักษาพ่อที่เคยเลี้ยงดูเรามานะครับเราก็ให้หมอรักษาไปนะครับก็สายตรงสายท่อนะครับเราก็รู้ว่าป้าเนี่ยก็เจ็บเวลาใส่ท่อมานะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องโอเคเราก็ต้องยอมรับอ่ะแต่ว่าเวลาเราไปเยี่ยมเราก็บอกป้าเขาก็รู้สึกตัวเราก็สอนกะลิมาชาดานะครับป้าไหลไหลร้อนนะไหลร้อนนะไหลร้อนนะนะครับแล้วในสุดก็โอเคเราก็รับป้ากลับไปนะครับแล้วก็เราเยียวยารักษาอย่างเต็มที่เพราะว่าเราเองมีหน้าที่ต้องรักษาชีวิตหมอก็มีหน้าที่ต้องรักษาชีวิตใช่ไหมครับปัญหาก็คือว่าชีวิตได้เป็นของล้อจะเอากลับไปนะครับก็เป็นเรื่องของพระองค์นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะยื้อได้แต่ว่าไงก็แล้วแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับหมอก็ทำหน้าที่ของหมอลูกก็ทำหน้าที่ของลูกในการที่จะรักษาชีวิตเพราะนั้นตรงนี้นะครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็แบ็กกราวของครอบครัวด้วยนะครับแบ็กกราวด์ที่ว่าลูกๆเนี่ยจะตัดสินใจยังไงมันจะมีองค์ประกอบอยู่ในการตัดสินใจครับอันนี้ผมถามอาจารย์นาอิมฮะในกรณีที่พ่อแม่เราเนี่ยเป็นคือไม่รู้สึกตัวแล้วติดเตียงแล้วคือฟีดอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวเนี่ยการที่เราทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการได้บุญด้วยไหมลูกเนี่ยได้บุญจากการดูแลพ่อแม่ที่เขาติดเตียงอย่างนี้ไหมครับได้บุญแน่นอนฮะคือขนาดว่าโทษทีนะฮะผมไม่ต้องการจะเปรียบเทียบพ่อแม่กับสิ่งมีชีวิตอื่นนะคือแค่เรารดน้ำต้นไม้แล้วทำให้มันเติบโตหรือทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่เสียไปนะฮะในส่วนนี้เนี่ยเรายังได้รับผลบุญแล้วนี่นับภาษาอะไรกับคุณแม่ของเราเนี่ยทั้งคนผมยังถามคุณหมอเนี่ยว่าการจะยื้อหรือจะใช้วิธีการเจาะคอนะฮะมันเกิดความทรมานไหมเพราะมันมีสองแง่ก็คือโอเคอาจจะทำให้ท่านเนี่ยเสียชีวิตเร็วอันนี้คือหนึ่งสองก็คือขณะเดียวกันมันก็ทำให้ท่านเนี่ยเจ็บปวดด้วยเจ็บปวดด้วยซึ่งทั้งสองมุมเนี่ยมันก็คือการนำสู่อันตรายหรือว่าหายนะเนี่ยทั้งสิ้นแต่ถ้าหากว่าอาจจะไม่มีอาการเจ็บปวดหรือว่าคือสามารถที่จะให้เราอยู่กับคุณแม่ได้นานที่สุดเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นผลบุญในแง่มุมนึงที่เราสามารถจะทำได้นะครับแต่ทีนี้ที่อาจารย์บรรจงได้บอกว่าการตัดสินใจอันดับแรกเลยคือตัวผู้ป่วยเนี่ยก็น่าจะเป็นคนบุคคลแรกที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจสมมติว่าจะเลือกใส่ท่อหรือไม่ใส่ท่อจะเลือกบั้นปลายชีวิตของตนเองเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยแต่ทีนี้ถ้าผู้ป่วยไม่ได้แสดงความต้องการมาตั้งแต่ก่อนจะเสียชีวิตหรือก่อนจะป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของลูกๆอันนี้ลูกๆบนพื้นฐานของคนที่มีตักวาหมายถึงว่าลูกก็คือไม่ใช่ว่าลูกบอกว่าประโยชน์ส่วนมรดกมรดกแล้วหรือว่าน่าจะไปแล้วไม่ใช่ปล่อยเขาจ้ะลูกก็คืออย่างที่อาจารย์บรรจงบอกตั้งแต่ทีแรกเนี่ยว่าอย่างไรคือให้มีชีวิตเนี่ยนานที่สุดขณะเดียวกันมีองค์ประกอบคือจะต้องไม่ให้เกิดความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็น
แต่ถ้าจะปวดแล้วมีความจำเป็นแล้วก็มีผลบุญอันนี้คือแน่นอนแต่ถ้าจะปวดแล้วสุดท้ายก็คือเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละครอบครัวที่สามารถจะเลือกได้ตอนแรกไม่จะเสริมไหมครับครับจริงๆถ้าเรื่องเจาะคอเนี่ยในมุมแน่นอนครับกรีดลงไปเจาะคอถึงเสียช้ำก็เจ็บอยู่บ้างสร้างความรำคาญบ้างแต่ในมุมของการดูแล nursing care หรือ medical care เนี่ยจริงๆแล้วการเจาะคอเนี่ยมันช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนการดูแลเงี้ยทำให้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมองอีกมุมนึงมันก็มีมุมของการป้องกันบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดความยุ่งยากมากขึ้นนะครับทั้งทำให้เสียแทนให้คนไข้จะติดเชื้อน้อยลงแล้วก็การดูแลก็จะง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะรวมถึงทำให้การจะใช้เงินในการดูแลเนี่ยก็จะประหยัดค่ายาติดรักษาโรคติดเชื้อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งในหลายๆมิติมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะครับผมแล้วก็อย่างมุมที่ว่าเปิดโอกาสที่จะให้คนเนี่ยมาเยี่ยมคือผมเห็นเวลามายัดเสียชีวิตนะฮะธรรมเนียมบ้านเราก็คือจะไปดูหน้าอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรโดยตรงนะฮะก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ความผูกพันนะฮะแต่ในเมื่ออัลเลาะห์ยังไม่ได้เอาชีวิตในคนใกล้ชิดกับเราทันทีเนี่ยว่าการเห็นในสภาพร่างกายแล้วถ้าท่านไม่ได้เจ็บปวดหรือว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันช่วยในการที่จะป้องกันเชื้อโรคเชื้อติดต่ออะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันก็เป็นมุมดีที่มันไม่ใช่มุมเฉพาะคนป่วยอย่างเดียวบางคนบอกว่าในเมื่อเขาไม่ได้อิบาดะห์แล้วเป้าหมายคือเพื่ออิบาดะห์แต่มันมีมุมของคนอื่นวะจะอันนาบาตะกุมลิบาตินฟิตนะตัสบิรุตอัลเลาะห์บอกว่าเราได้ทำให้พวกเจ้าเป็นบททดสอบของกันและกันแม่ก็บททดสอบมีลูกเป็นบททดสอบมีสามีมีภรรยาบททดสอบลูกก็เหมือนกันมีพ่อแม่และพ่อแม่มีคนเดียวแล้วโอกาสที่เราไปเยี่ยมถามว่าไปเยี่ยมคนป่วยทั้งโรงพยาบาลทุกวันจะไม่เหมือนกับการได้เยี่ยมพ่อแม่ในระยะเวลาได้แค่3วันหรือว่าเวลาเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะมีโอกาสในการทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยได้ขนาดไหนนะฮะดังนั้นมันก็เป็นอีกมุมนึงที่จะต้องใช้ในการพิจารณาแต่ขณะเดียวกันถ้ามันเกิดการเจ็บปวดหรือว่ามันไม่ได้มีประโยชน์มันก็ต้องใช้วิจารณญาณในแต่ละกรณีวัลลอฮุอะลัมผมขอให้สรุปเบื้องต้นนะครับแสดงว่าประเด็นถ้าในทางการแพทย์จะเรียกว่าเอติกไดเลมม่าประเด็นที่ไม่ได้มีคำตอบตายตัวเหมือนกับว่าอาจารย์เอ็มก็พยายามอธิบายว่าศาสนาเองก็พยายามเปิดกว้างในประเด็นเหล่านี้มันขึ้นกับเป็นเคสอินดิวิดวลไปใช่ไหมครับแสดงก็อย่างที่อาจารย์อัจฉริยะได้เปิดประเด็นว่าเจาะคอได้หรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นมีทั้งได้และไม่ได้ขึ้นกับบริบททั้งในแง่ศาสนาแล้วในแง่ซึ่งสำคัญผมสัมผัสได้ว่าที่อาจารย์สรสิทธิ์บอกว่าบุคลากรแพทย์ในการให้ข้อมูลข้อดีข้อเสียจะท่อบาปหรือบุญไม่ท่อบาปหรือบุญขึ้นกับว่าบริบทคืออะไรและชาวบ้านที่ไม่มีความรู้อะไรหมอหรือทีมเนี่ยจะให้ความรู้เหล่านั้นยังไงในความเป็นจริงเราพบว่ามี communication failure ค่อนข้างเยอะนะฮะในการแพทย์หรือไม่กระทั่งบุคลากรกันเองหรือกับญาติหรือแม้ทั้งการหาความรู้ผมว่าอาจจะเป็นบทเรียนอย่างนึงของบุคลากรแล้วก็ผู้ป่วยที่อาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นให้มากขึ้นนะครับครับประเด็นเรื่องผู้ป่วยและสุดท้ายหรือประเด็นเหล่านี้ยังมีอีกมากนะครับเราแค่เปิดประเด็นให้รู้ว่ามีประเด็นเหล่านี้อยู่ผมเพื่อส่วนหนึ่งผมเองได้เรียบเรียงบทความหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามในอิสลามจริงๆก็มีหนังสือที่จะมาแนะนำเดี๋ยวแนะนำในท้ายรายการเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปในลิงก์เดียวกับที่ลงทะเบียนนะฮะครับแป๊บเดียวเห็นไหมครับไม่ถึงกี่คำถามก็จบเวลาขอประเด็นที่สองครับอาจารย์ซอลเลห์ครับในมุมของอาจารย์ฮะเราที่ผมเกริ่นเรื่องบริจาคอวัยวะเชื่อมไปกับเรื่องอาจารย์ใหญ่ทั้งในแง่ได้หรือไม่ได้หรือมุมของอาจารย์คิดว่ายังไงเพราะว่าสิ่งที่เราจะถูกถามว่ามุสลิมดูเห็นแก่ตัวไปไหมซึ่งมันก็เป็นมุมหนึ่งแต่มุมหนึ่งเราก็มีเหตุผลว่าทำไมเราถึงบริจาคร่างกายไม่ได้หรือมีข้อนิรมอย่างไรเชิญครับอาจารย์แยกสองเรื่องเลยนะครับหนึ่งการเรียนอนาโตมีเรียนกายวิภาคเนี่ยซึ่งจะต้องมีการชำระร่างกายชำระศพที่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ที่ดองในฟอร์มาลีนมาแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็ทำให้เวลามาตั้งในอากาศปกติในห้องเนี่ยอยู่ได้เป็นปีคือต้องยอมรับก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเรียนแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ที่อนุรักษ์นิยมที่สุดในประเทศไทยคอนเซอร์วัติฟที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่เชื่อในกายวิภาคว่าจะต้องไดเซกทุกส่วนย่อยตั้งแต่หัวจนเท้าที่แบบจากร่างหนึ่งเนี่ยตอนปลายปีเนี่ยจะเป็นเศษเล็กๆๆย่อยไปหมดแล้วผมเองก็เป็นคนที่ย่อยเนี่ยต้องย้อนไปหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไดเซกเนี่ยมันทำให้เราได้สกิลได้ทักษะบางอย่างแล้วก็เข้าใจกายวิภาคเนี่ยค่อนข้างดี
แต่มองมุมกลับนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นต้องทำอย่างนั้นในทุกกรณีไหมคือจริงๆเนี่ยการเข้าใจการวิพากษ์ในสภาวะที่เรามีเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆมีหุ่นที่มีความใกล้เคียงความจริงหลายๆอย่างแล้วหมอบางเฉพาะทางเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเข้าใจการวิพากษ์ลึกซึ้งหรือลงมือในการจับต้องทุกสิ่งทุกอย่างของคนไข้เองทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในบริบทเก่าเนี่ยมันมีความจำเป็นในการที่ต้องไดเซกอยู่ในการที่จะต้องชำแหละศพอยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทดแทนได้หลายสิ่งหลายอย่างได้แล้วความจำเป็นเนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงแล้วผมเชื่อว่าแพทย์สมัยใหม่หลายโรงในโลกตะวันตกเองเนี่ยก็จะใช้ร่างกายมนุษย์ในการไดเซกเนี่ยน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนอกจากว่าบางสาขาที่จะต้องผ่าตัดอย่างละเอียดก็จะต้องกลับมาไดเซกกลับมาชำแหละศพเนี่ยนะครับชำแหละอาจารย์ใหญ่เนี่ยตอนที่เขามาเทรนเฉพาะทางอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเรื่องความจำเป็นเนี่ยในเมื่อการจำเป็นความจำเป็นในการใช้ร่างกายน้อยลงเนี่ยในหลายๆที่ยกเว้นประเทศไทยนะครับที่ยังใช้ร่างกายอาจารย์ใหญ่เป็นหลักอยู่เนี่ยการบริจาคเนี่ยก็ต้องมองตามบริบทว่าเป็นยังไงแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยที่อิสลามไม่อนุญาตเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยอาจารย์นาอีมเนี่ยเดี๋ยวท่านคงจะตอบตรงนี้ต่อไปนะครับแต่ถ้าในความจำเป็นว่าแพทย์จะต้องไดเซ็ตทุกครั้งไหมทุกกรณีในทุกคนที่เรียนอนาโตมีไหมเนี่ยผมว่ามันมีคำตอบแล้วในปัจจุบันนะครับคอมพิวเตอร์ทีดีซิมูเลชันผมว่าสารพัดอย่างเนี่ยมันตอบโจทย์ความเข้าใจหลายๆอย่างได้ทีนี้หรือว่าหุ่นที่สร้างขึ้นมาหุ่นที่ใช้ร่างจริงที่ไดเซ็คแล้วในการเรียนแบบใช้สารพลาสติกบางอย่างที่ดูเกือบจะเหมือนจริงเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องของการบริจาคร่างกายเหมือนกันผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพัฒนาการความเข้าใจนะครับไม่ต้องอะไรมากบริจาคเลือดให้เลือดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยมันมองเป็นเรื่องปกติแล้วผมเชื่อว่าทั้งโต๊ะครูทุกคนมุสลิมทุกคนเนี่ยไม่ปฏิเสธการให้เลือดแต่ถ้าย้อนกลับไปมองเลือดมันก็ไม่ต่างกับอวัยวะอื่นเพียงแต่ว่าเลือดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นการให้เนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดความเสียเท่าไหร่แต่เรารู้อยู่แล้วที่จานาอิมเกินไปว่าเราเนี่ยบริโภคเลือดไม่ได้แต่ทำไมเราเอาเลือดของคนอื่นที่ยังเป็นของเหลวเนี่ยใส่ไปในร่างกายของคนป่วยที่ต้องการเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์มจงพูดถึงเรื่องมากอซิตอัชชาริอาเนี่ยมันก็มีความจำเป็นอยู่ว่าถ้าคนดีๆเนี่ยนะครับนักกีฬาเนี่ยอยากจะโดบในการเอาเลือดเนี่ยใส่เข้าในตัวเองให้เลือดตัวเองข้นขึ้นออกซิเจนเดลิเวอรี่ที่ทิชชูมากขึ้นทำให้เขามีพลังในการที่จะวิ่งหรือการกระโดดไกลเนี่ยและสั้นๆทำอย่างเงี้ยมันมีความจำเป็นไหมมันก็คงผิดหลักการไม่เหมาะแต่ถ้าคนใกล้ตายถ้าขาดเลือดเขาจะมีปัญหาว่าอาจจะเกิดสโตรกเลือดเป็นเลี้ยงหัวใจไม่พอสมองไม่พอมันก็มีความจำเป็นมันก็คนเป็นคนละมุมกันนี่มองถึงอวัยวะการบริจาคอวัยวะซึ่งแม้กระทั่งในโลกของมุสลิมประเทศที่มีมุสลิมประชากรส่วนใหญ่นะครับมันก็มีวัฒนการของเรื่องการของมุฟตีของสำนักฟัตวาของการตีความหลักการเนี่ยจากการที่ไม่เคยอนุญาตเลยเนี่ยเริ่มที่อนุญาตมากขึ้นแล้วปัจจุบันเนี่ยถึงขั้นที่ส่วนใหญ่แล้วอนุญาตให้มีการบริจาคอวัยวะแล้วก็มีการปลูกถ่ายวะในเรื่องของความจำเป็นได้แล้วก็แต่ว่ามันก็จะมีมุมตามมาอีกซึ่งหนักกว่านั้นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แตะต้องมากนะครับแล้วถ้าบริจาคได้แล้วมันขายอวัยวะกันได้ไหมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอยากส่งให้อาจารย์หรือคนที่รู้ศาสนาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องพวกนี้ขึ้นมาครับครับอาจารย์เอมครับประเด็นเรื่องบริจาคอวัยวะหรือซื้อขายในมุมอิสลามในมุมมุสลิมเรานะฮะบิสมิลลาห์ประการแรกเลยนะครับว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวนะฮะมนุษย์ทุกคนเนี่ยอิสลามให้เกียรติผมจะยกตัวอย่างกรณีประวัติศาสตร์เนี่ยว่าสงครามอุฮุดได้มีการสู้รบกันระหว่างมุสลิมกับมุชริกอันนี้เป็นแบบสงครามเลยนะฮะแล้วปรากฏว่าในสงครามครั้งนี้เนี่ยมุสลิมถูกจับผ่าอันนี้จะเป็นการทำสัญญาแพทย์ครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์ถูกผ่าแล้วก็ท่านฮัมซ่าถูกผ่าแล้วเอาตับมาเคี้ยวปรากฏว่าท่านนบีเสียใจมากและซอบะห์หลายคนเนี่ยถูกตัดอวัยวะต่างๆนะฮะโดยความเครียดแค้นเอาไว้ของใครฮะของมุสลิมนะและใครทำคือฝั่งตรงข้ามไม่ได้นอนมุสลิมนะคือมุชริกและเป็นศัตรูปรากฏว่านบีบอกสั่งซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านเนี่ยทำบ้างซึ่งหลักการศาสนาเนี่ยโดยรวมนะถ้าหากว่าเขาทำอะไรกับเราเนี่ยอนุญาตที่จะให้เราทำกับเขาเนี่ยได้เขาเรียกว่ากดตาต่อตาฟันต่อฟันนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์เนี่ยทำเช่นนั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามทีหลังบอกว่าไม่อนุญาตที่จะให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ทำเหมือนกับที่บรรดามุชริกเนี่ยทำกับมุสลิมนั่นแสดงว่าศพอันนี้พูดถึงศพของไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่ศพของคนทั่วไปนะฮะศพของศัตรูที่เขาทำกับเราเช่นนี้ท่านนบีถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติเยี่ยงเดียวกันนั่นแสดงว่า
ร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์จะเป็นของมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างดังนั้นเมื่อแบบนี้แล้วเนี่ยความเข้าใจที่บอกว่าอ๋อเฉพาะมุสลิมอย่างเดียวผมว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ถัดมาไม่ได้บอกคาดเคลื่อนโดยตรงเป็นประเด็นที่ถัดมาเพราะอะไรเพราะว่าอิสลามเนี่ยถือว่าอัลลอฮ์บอกว่าวะละกอดกะรอมนาบะนีอาดัมเราเนี่ยได้ให้เกียรติใครลูกหลานของอาดัมเนี่ยทั้งหมดเลยและใครเป็นลูกหลานอาดัมบ้างก็ทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยทุกคนก็เป็นลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามประการถัดมากรณีที่การห้ามแล้วนะฮะห้ามผ่าศพห้ามชำแหละโดยที่ไม่มีเหตุผลอันนี้คือหนึ่งนะเพราะถือว่าร่างกายจำเป็นต้องให้เกียรติประเด็นถัดมาก็คือแต่ศาสนาเนี่ยมีมักอซิดมีเป้าหมายและจำเป็นต้องมีการชั่งเมื่อมีประเด็นที่มีความขัดแย้งการรักษาชีวิตเมื่อกี้ที่เราได้พูดไปแล้วว่ามีความจำเป็นชีวิตของคนที่จะตายอนุญาตที่จะให้รักษาอยู่ยาด้วยวิธีที่เดิมเป็นวิธีที่ฮารอมจากสุราบริโภคได้สุกรได้หรือจะอะไรก็ตามที่อาจจะหนักกว่านั้นสามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันอุลามะบอกว่าอุลามะบอกว่าน่าจะเป็นมติกับฉันเนี่ยสำหรับแม่ตั้งครรภ์แล้วเสียชีวิตตอนก่อนที่จะคลอดลูกออกมาแล้วรู้ว่าลูกมีโอกาสไม่ใช่ว่าจะรอดแล้วนะฮะมีโอกาสที่จะรอดเนี่ยแม่เสียชีวิตแล้วศาสนาอนุญาตที่จะให้ผ่าศพของแม่ถ้าเดิมที่มันห้ามถูกห้ามเรื่องนี้เดิมนี่คือถูกห้ามครับสามารถจะเอาลูกออกมาได้อันนี้คือลูกเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแต่ศาสนาเนี่ยน่าจะเป็นมติเอกฉันท์เลยนะฮะอนุโลมที่จะให้ผ่าแล้วผ่าศพได้ยังไงผ่าศพได้เพราะเนื่องจากอุลามะบอกว่าการให้เกียรติศพการให้เกียรติคนที่เสียชีวิตแล้วสำคัญแต่การที่จะให้เกียรติกับชีวิตที่ยังมีอยู่สำคัญกว่าดังนั้นเมื่อขัดแย้งกันเนี่ยสิ่งที่เคยห้ามผ่าศพอยู่ดีไปทำเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่เมื่อมีความจำเป็นเนี่ยก็ต้องเอาลูกออกมาได้ในทางกลับกันเช่นเดียวกันถ้าหากว่าแม่ยังมีชีวิตแล้วลูกเนี่ยเป็นสาเหตุอันนี้ลูกยังมีชีวิตเหมือนกันนะฮะแต่จะเป็นสาเหตุทำให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เสียชีวิตศาสนาอนุญาตที่จะให้ลูกที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะฮะแต่ถ้าผ่าออกมาคลอดออกมาแล้วเนี่ยแนวโน้มจะเสียชีวิตหรือจะเสียชีวิตแน่ๆศาสนาอนุญาตที่จะรักษาชีวิตของคนเป็นแม่แม้ว่าจะทำให้ลูกต้องเสียชีวิตหรือไม่มีชีวิตต่อไปก็ตามเพราะอะไรฮะเพราะอัศรหรือว่ารากของคนที่จะมีชีวิตเนี่ยมาจากแม่ดังนั้นด้วยกับหลักการดังกล่าวนี้เนี่ยอุลามะจึงบอกว่าจึงเป็นที่อนุญาตที่จะให้ใช้ร่างกายของมุสลิมหรือจะเป็นของนอนมุสลิมก็ตามนะครับในการที่จะศึกษาเนื่องจากด้วยผลว่าร่างกายของที่เราเรียกว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยเสียชีวิตแล้วเป็นร่างกายของหนึ่งคนแต่เพื่อประโยชน์ของคนป่วยอีกจำนวนนับพันนับหมื่นนับแสนคนดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการชั่งตรงนี้แล้วเนี่ยผลเสียเนี่ยคือเสียแน่นอนว่าต้องผ่าศพใช่ไหมฮะแต่ผลได้รับก็คือเสียหนึ่งคนหมายถึงว่าจะต้องผ่าศพเสียชีวิตแล้วหนึ่งคนแต่เพื่อประโยชน์กับคนจำนวนมากมหาศาลนี่หนึ่งดอกสองก็คือคนเสียชีวิตแล้วศพต้องให้เกียรติแต่ขณะเดียวกันเนี่ยอิสลามถือว่าคนที่มีชีวิตอยู่จำเป็นที่จะต้องรักษาชีวิตของเขาเนี่ยมากกว่าดังนั้นเมื่อเกิดตารุษหรือว่าเกิดจะต้องเลือกอย่างใดเนี่ยก็จะให้รักษาชีวิตของคนเนี่ยมาก่อนและอีกประการนึงก็คือเนื่องจากการแพทย์ปัจจุบันที่คุณหมอสไลด์บอกนะครับปัจจุบันนี่หมายถึงว่าอาจจะยุคก่อนหน้านี้เล็กน้อยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ศพหรือใช้อาจารย์ใหญ่เนี่ยมากก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เพื่อที่รักษาชีวิตของคนดูอุลามะจึงฟัตวาบอกว่าในเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เนี่ยก็เป็นที่อนุโลมแต่เท่าที่มีความจำเป็นดังนั้นเนี่ยในเมื่อถ้ามีแล้วมีคนที่ได้อาจจะเสียสละในส่วนนี้แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นที่จำเป็นหรือว่าจะต้องเอาร่างกายของใครที่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ตามนะฮะโดยเฉพาะมุสลิมคือเขาเข้าใจตรงนี้ว่าทำไมโฟกัสที่มุสลิมเพราะมุสลิมเชื่อว่าร่างกายเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ก็เหมือนกับที่ตอนต้นเนี่ยแม้ศพของมุชริกีนที่เขาเนี่ยทำกับมุสลิมแบบนี้ท่านนบียังถูกห้ามไม่ให้ทำศพของศัตรูที่เมื่อสักครู่นี้คือฟันกันคือรบกันนะฮะแต่เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วศพจำเป็นต้องให้เกียรติเห็นไหมฮะ
อันนี้ก็คือในส่วนของการบริจาคร่างกายเท่าที่มีความจำเป็นอันนี้อุลามะก็พูดถึงว่าถ้าในยุคปัจจุบันสามารถใช้หุ่นได้ใช้ภาพประกอบได้เนี่ยก็มันไม่จำเป็นที่ต้องใช้พั่มเพื่อในมากจนเกินไปนะครับอีกประเด็นนึงก็คือการบริจาคอวัยวะมันจะเป็นสองส่วนนะฮะมาจากอวัยวะที่ขณะเรามีชีวิตอยู่กับเสียชีวิตไปแล้วขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยอวัยวะแบ่งเป็นสองส่วนอวัยวะส่วนแรกก็คืออวัยวะที่มันเป็นส่วนหลักอย่างเช่นหัวใจบริจาคได้ไหมอย่างเช่นอะไรนะศีรษะอุลามาบอกว่ามติเอกฉันถ้าหากว่าเอาศีรษะรุนแรงมากนะหรือว่าเอาหัวใจบริจาคแล้วเป็นเหตุทำให้เขาเสียชีวิตไม่อนุญาตหนึ่งนะฮะสองคือถ้าเป็นอวัยวะที่ไม่ทำให้เสียชีวิตแต่มันไม่สามารถทดแทนได้ทำให้เสียรูปทรงรูปร่างเช่นบริจาคมือบริจาคดวงตาเช่นเดียวกันไม่อนุญาตที่จะให้บริจาคได้เพราะอะไรฮะเพราะทำบริจาคมือให้ใครให้ใครฮะก็ให้คนที่ไม่มีมือหรือจะให้คนที่มีมือแล้วก็ให้คนที่ไม่มีมือเมื่อให้คนที่ไม่มีมือเนี่ยเอ้าแล้วก็มันคือเท่าเดิมอะถูกไหมฮะคือเพื่อมือของคนนี้เอาไปให้มือของอีกคนหนึ่งมันก็ถูกไหมฮะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันทีนี้บริจาคถัดมาในระดับถัดมาครับก็คือบริจาคอวัยวะที่มันไม่ส่งผลเสียในภาพรวมอย่างเช่นบริจาคไตหรือบริจาคอวัยวะผมก็ไม่ทราบมีอะไรบ้างที่บริจาคได้นะฮะอะไรบางอย่างที่มันไม่ทำให้เสียภาพของความเป็นคนหรือภาพของอวัยวะที่มันจะต้องถูกตัดไปอันนี้พูดรวมไปถึงเลือดนี่คือสามารถบริจาคได้หรือว่าจำเป็นต้องบริจาคด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือในหมวดของยังไม่มีชีวิตนะครับแต่ยังขณะมีชีวิตอยู่ในเมื่อเสียชีวิตแล้วอุลามาบอกว่าสามารถที่จะบริจาคได้ไหมอุลามาขัดแย้งกันแต่ทัศนะที่น่าจะมีน้ำหนักก็คือสามารถที่จะบริจาคได้ด้วยเหตุผลเดิมก็คือเพื่อประโยชน์ของคนที่มีชีวิตแต่ขณะเดียวกันทั้งหมดนี้นะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมจากคนก่อนที่จะสิทธิ์ก่อนจะเสียชีวิตนะฮะแล้วก็การบริจาคเลือดหรือบริจาคอวัยวะเนี่ยก็คือสามารถที่จะให้เพื่อนมนุษย์เนี่ยได้แต่เราอาจจะโฟกัสได้ว่าฉันจะให้คนเฉพาะสามารถที่จะให้ได้ให้เฉพาะญาติจะให้เฉพาะใครนะครับแต่ทีนี้คนอาจจะถามว่าแล้วก็ให้คนสมมติว่าให้คนชั่วคนไม่ดีเงี้ยเขาเอามือเอาเลือดของฉันดีๆเนี่ยเอาไปทำเสียหายหมดนึกออกไหมฮะครับผมจะมีอายะห์นึงที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยปรับทัศนคติใหม่อัลเลาะห์บอกในซูเราะห์อันอินซานซูเราะห์มนุษย์นะฮะว่าชมเชยบรรดาซอฮาบะห์ที่สู้รบในสมรภูมิเช่นกันนะฮะแต่ขณะโดยการจับเฉลยมาอยู่แล้วเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาเนี่ยเสียสละอาหารของตัวเองวะยุตอิมูนัตตออามะอะลาฮุบบิฮิมิสกีนันวะยะตีมันวะซีรอพวกเขาให้อาหารทั้งที่ตัวเองมีความต้องการให้แก่ใครฮะมิสกีนคนยากจนอันนี้ไม่แปลกก็คนให้อาหารคนยากจนเสียสละได้วายตีมันให้เด็กกำพร้าเข้าใจได้นี่เด็กกำพร้าคนที่สามวาซีรอให้กับเชลยศึกเฮ้ยเพื่อให้เขาเพื่ออะไรก่อนหน้านี้คือหยิบดาบถ้าเขามีโอกาสเขาฟันคอเราแล้วนึกออกไหมฮะแต่อัลเลาะห์ชมเชยใครบรรดาซอฮาบะห์จับเชลยได้แล้วทำดีกับเชลยแม้ว่าก่อนหน้านี้จะสู้ตัวเองอยากจะกินต้องการอาหารแต่เชลยเขาต้องการมากกว่าให้อาหารแก่เชลยขนาดนี้อัลเลาะห์ชมเชยในกุรอานตัวบทชัดเจนแล้วนับภาษาอะไรแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้ไปรับอิสลามนะฮะถ้าเขาหลุดไปเดี๋ยวสงครามครั้งหน้าอะไรมาสู้ใหม่มาฆ่าเราอีกทีแม้กระนั้นก็ตามถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกเป็นตัวบทในกุรอานว่าคุณได้ทำดีกับเขานี่คือความสวยงามที่เราได้วางไว้ครับอัลเลาะห์ครับค่อนข้างชัดเจนขออยากเปิดโอกาสในฟลอร์นะฮะจริงๆคิดว่าจะนั่งบรรยายบรรจงอาจารย์สุรสิทธิ์อยากจะเสริมเดี๋ยวจะให้เปิดปิดท้ายทั้งทุกท่านนะฮะในฟลอร์มีใครถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับเดี๋ยวผมเอาไมค์ให้นะครับขอเชิญทีมงานเอาไมค์ให้ด้วยนะครับครับก็ไม่เชิงถามนะครับผมคิดว่ายังไงเวลาก็ไม่พอนะก็เลยถือโอกาสตรงนี้ซะก่อนนะครับเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะฮะแล้วก็เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยนะฮะที่เป็นมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์มาก่อนนะฮะก่อนจะมาชื่อมหิดลนะฮะตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อมีแพทย์มุสลิมมีนักเรียนมุสลิมนะนักเรียนแพทย์เยอะแยะไปหมดนะฮะมาอยู่ที่นี่นะครับการจัดเวทีอย่างนี้ที่สามารถระดมผู้รู้นะฮะกอซิดนะของชะรีอะห์หรืออุซูลุดดีนอุซูลุลฟิกนะฮะแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาผมคิดว่า
ันเป็นการเริ่มต้นที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็จะมีประโยชน์มากเพราะอย่างที่อาจารย์บรรจงได้พูดนะพาดพิงไปถึงเรื่องความเข้าใจบางอย่างนะครับที่เกิดปัญหาในภาคใต้นะฮะซึ่งเกิดบ่อยๆนะแม้ขณะนี้ในบางที่นะครับผมไปเยี่ยมไปสำรวจหรือไปประเมินต่างๆในบางที่ก็ยังหุงข้าวในนั้นนะล้างหน้าในนั้นอาบน้ำนมาดในนั้นนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะมันต้องพูดกันหลายอย่างนะแม้กระทั่งไม่ยอมถ่ายซ้ำกันนะครับซึ่งมันต้องวินิจฉัยเยอะนะเพราะเมื่อก่อนถ้าถ่ายทะเลทรายเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าหากว่าไม่ระวังในประเด็นที่เคียงคู่และเป็นปัญหาศาสนาอยู่ตลอดนะอาจจะเป็นตลอดจนวันกิยามัตก็ได้นะก็คือในเรื่องของอิจติฮาดหรือการใช้เหตุผลเพื่อที่จะหาชะรีอะห์นะการใช้เหตุผลตรงนี้เป็นประเด็นของฟิกนะแต่ชะรีอะห์นั้นเป็นของคู่กันเนื่องจากเป็นวิถีชีวิตส่วนในเรื่องธรรมชาติเป็นวิถีธรรมชาติที่อัลเลาะห์กำหนดนะปรากฏว่าการแพทย์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนะที่เข้าใจธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างมาโดยตลอดนะฮะแต่เมื่อเข้าใจแล้วประเด็นว่าทำได้หรือไม่ได้ในแง่ของชะรีอะห์เนี่ยนะครับมันกลายเป็นประเด็นที่ไม่มีใครปิดประตูอิจติฮาดได้ถ้าปิดประตูก็เข้าทางหน้าต่างหรือหลังคานะไม่ใช่ศตวรรษที่4แล้วจบนะเพราะนั้นในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสนะผมก็คิดว่าสนับสนุนนะฮะหรือว่าควรจะส่งเสริมให้จัดแล้วก็เผยแพร่นะครับเพราะประเด็นนะไอ้เรื่องนี้เวลาข้อสงสัยผมก็จะเป็นมอรัลไดเลมม่าอินเมดิซีนคือปัญหาอีหลักอีเหลือหรือตัดสินใจยากในเรื่องของการแพทย์นะฮะแต่ของมุสลิมมากกว่านั้นเพราะวิถีชีวิตมันคลุมเอาผมคิดว่าเรื่องเกิดก็มีปัญหามาตั้งแต่ในเรื่องคุมกำเนิดปัญหาในเรื่องของartificial cementation การผสมเทียมปัญหาในเรื่อง surrogate mother การอุ้มบุญนะตั้งเอาไปให้คนอื่นฝากคันเนี่ยนะผมก็ยุ่งในเรื่องแบบนี้ปัญหาเรื่องโคลนนิ่งนะปัญหาเรื่องโคลนนิ่งนี่เรื่องเกิดเรื่องเดียวนะยังมีอีกเยอะเรื่องแก่นะเกิดแก่เจ็บตายอะไรผมพูดนะเรื่องแก่นะครับปัญหาว่าแก่แล้วเนี่ยไม่ยอมแก่นะสัญญากันความงามเนี่ยทำได้ไหมเสริมจมูกเหลาคางอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบาปหรือไม่บาปนะครับเรื่องแก่มีเยอะมากนะเพราะความก้าวหน้าในเรื่องของสัญญาแพทย์นะครับปัญหาเรื่องเก็บนะท่านพูดมามากนะเรื่องเก็บนอกจากที่พูดแล้วปัญหาเรื่องขอบเขตในเรื่องของเอารถนะฮะจะเปิดต่อใครเปิดได้ประมาณมากน้อยแค่ไหนนะมีความจำเป็นแค่ไหนการปฏิบัติตัวในโรงพยาบาลนะฮะประเด็นที่อาจารย์พูดในเรื่องของเอาสิ่งต้องห้ามเข้ามาใช้เนี่ยนะความจำเป็นอยู่ตรงไหนนะฮะอยู่ตรงไหนเรื่องของ organ transplantation เนี่ยพูดมามากนะครับปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือ truth tellingนะจะแย่อยู่แล้วถ้าบอกความจริงอ่ะเดี๋ยวตายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะหมอจะโกหกได้หรือไม่นะหมอบางท่านไม่ยอมนะทั้งที่ไม่ได้รู้หะดีษของนบีนะครับปัญหาเรื่องตายนะท่านพูดในเรื่องของ prolongation of life นะการยืดอายุผมก็เจอมาแต่ผมไม่มีเวลาเล่านะครับเกณฑ์การตายเมื่อก่อนเกณฑ์หัวใจนะสิ้นลมปราณนะหัวใจหยุดเต้นนะสมัยนี้เข็มกระดิกในทางสมองปั๊บเนี่ยนะในบางที่เถียงกันว่าจะเอากี่วินาทีนะฮะอยู่ด้วยเครื่องช่วยนะท่านก็พูดดีมากนะฮะถ้าหาวก็ไม่ช่วยก็เหมือนจงใจให้ตายนะครับถึงแม้เจตนาดีเป็นอุทานาเซียหรือเมอร์ซี่คืนลิ่งก็ตามนะฮะแต่ช่วยก็ไปบางทีเจาะโน่นเจาะนี่เป็นการทำร้ายร่างกายเหมือนกันนะครับเขตมันอยู่ตรงไหนระหว่างการช่วยหรือปล่อยให้ตายกับการทำร้ายร่างกายนะครับบริจาคอวัยวะปัญหาเรื่องศพอะไรเยอะนะผมคิดว่าผมคิดว่าประเด็นพวกนี้นะครับอยากจะให้ได้จัดต่อนะฮะอยากจะให้ได้จัดต่อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นเรื่องที่เอานักศาสนาเข้ามาเยอะแยะแล้วก็การแพทย์เข้ามาด้วยผมว่าสร้างสรรค์มากนะครับสร้างสรรค์มากก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเพราะผมว่าตอบก็ไม่ทันนะครับไม่มีเวลาครับยะตะลอฮ์ไฮรันครับอาจารย์ขออาจารย์นะฮะอาจารย์ได้ทำให้ทุกท่านเห็นภาพนะฮะสิ่งที่อาจารย์ได้พูดนั้นคือ
ประเด็นร่วมสมัยจริงๆตามหัวข้อแล้วลองอบรม7วัน7คืนก็ยังไม่หมดนะฮะวันนี้คิดว่าคงเป็นการแค่ให้เราเห็นภาพเปิดประเด็นและให้ได้เข้าใจพื้นฐานจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับสั้นๆครับขอให้วิทยากรทั้ง3ท่านฝากให้กับผู้ชมก็แล้วกันจะเป็นประเด็นหรือจะเป็นมุมอะไรให้เราได้ข้อคิดดีๆก่อนที่จะกลับขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์บรรจงก่อนนะครับเชิญครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องบริจาคมือนะครับมีมือที่3ขึ้นมาละยุ่งนะมี2มือแล้วบริจาคมือให้เป็นมือที่3ยุ่งนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าในคัมภีร์กุรอานมีอายะห์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นอายะห์ที่คนสมัยก่อนเขาคิดนะครับซานูริฮิมอายาตินาฮิฟิลอาฟากวะฟีอัมฟุซิฮิมฮัตตายะตะบัยยานะลูอินนะฮูอัลฮักซึ่งแปลว่าเราจะให้เขาได้เห็นสัญญาณของเราในฟากฟ้าและในตัวของเขาจนกระทั่งมันประจักษ์ว่าคัมภีร์กุรอานนั้นเป็นความจริงนั่นหมายความว่าอะไรครับซานูริฮิมอายาตอายาตนะครับอายาตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าประโยคนะครับอายาตเนี่ยแปลว่าสัญญาณหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์นะครับอายาตในกุรอานก็มีอายาตนอกกุรอานก็มีเพราะเมื่อกี้บอกว่าสัญญาณในฟากฟ้าและอายาตในตัวของเขาเพราะนั้นถ้าหากว่าใครศึกษาฟากฟ้าสัญญาณอายะของอัลเลาะห์ในฟากฟ้าคนนั้นก็เป็นนักดาราศาสตร์ถ้าใครศึกษาอายะของอัลเลาะห์นะครับในตัวของมนุษย์คนนั้นก็เป็นนักการแพทย์นี่คือสิ่งที่ดลใจให้อิบนุซีนาศึกษาด้านการแพทย์อิบนุซีนาเราก็รู้นะครับเป็นชาวอาวิชนาอาจารย์อาวิชนาอาวิชนานะครับฝรั่งไปเปลี่ยนเป็นอาวิชนาเพราะว่าอิบนุซีนาเขียนกอนุนฟิติบขึ้นมาเพราะว่าอายะนี่แหละครับเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะมีอายะอะไรในตัวของมนุษย์แล้วก็ทำใหอิบนุซีนานะครับทำการศึกษามีการผ่าตัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนอิบนุซีนาเริ่มการผ่าตัดเนี่ยคงจะเริ่มในสัตว์ก่อนแล้วว่าเมื่อเริ่มในตัวมนุษย์เพราะว่าหนังสือกอนุฟิติฟเนี่ยมันมีเรื่องอนาโตมีอยู่ด้วยนะครับอิบนุซีนาไม่รู้เอาศพของใครเอาศพของมุสลิมหรือเอาศพของนอนมุสลิมอันนั้นเราก็ไม่รู้เพราะว่าก็ไม่ได้มีการระบุเอาไว้นะครับแต่เราอยากจะให้ได้รู้ว่าความรู้เนี่ยนะครับที่เราศึกษากันอยู่แม้ในกุรอานแม้นอกกุรอานจะเป็นความรู้ถือว่าเป็นอายะของสุภาลานะครับศึกษาทั้งสองนะครับในฟากฟ้าในตัวเราแล้วก็ใช้ตามอายะที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์กุรอานฝากไว้ครับครับเดี๋ยวครับครับขอเชิญอาจารย์สุรสิทธิ์ครับครับก็พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคำว่าอิสลามอันอิสลามเนี่ยมันคือการอ่อนน้อมยอมตนต่ออัลเลาะห์นะครับจำนนต่ออัลเลาะห์ total submission to God แล้วไม่ว่าอัลเลาะห์จะให้อะไรกับใครนะครับท่านก็ทดสอบด้วยสิ่งนั้นเสมอในฐานะของผมช่วยทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยก็คือคนระดับปัญญาชนผู้มีความสามารถในการที่จะชี้นำสังคมหรือทำอะไรกลับให้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นพระดูอินในการที่จะเพิ่มพูนศักยภาพตัวเองแล้วก็เป็นพระดูเกียรติภายะในการที่ต้องส่งกลับสิ่งที่เราให้เรามาในการที่จะดูแลสังคมต่อไปการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มีความรู้เนี่ยเท่าทันลุ่มลึกทั้งในเรื่องของศาสนาว่าจะเป็นมุสลิมยังไงให้ดีสุดอัลลอฮ์รักที่สุดแล้วก็ใช้ความรู้ซึ่งบอกไว้ในกุรอานระดับนึงแต่ว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้เราขยายความจากความเป็นไปที่อาจารย์มงบอกว่าให้มองไปในฟ้าฟ้าแล้วมองไปในร่างกายของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เนี่ยในการที่มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นที่จะทำให้เราเนี่ยได้ดูแลอุมมะได้ดูแลโลกนี้เนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่ในหลักการอยู่ในทางช่วยกันทำตรงนี้ให้ดีขึ้นต่อๆไปครับครับยินดีต้อนรับครับขอจะไปท้ายด้วยอาจารย์นาอีมครับสุนละผมอยากจะขอนำเอาคำกล่าวของอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับจริงเอามาจากในหนังสือของดร.อิสมาอิลรุชดีเล่มนี้ดีมากนะครับคู่มือผู้ป่วยและการจัดการตามหลักการอิสลามนะฮะก็มีพูดครอบคลุมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวพูดถึงตัวผู้ป่วยเองแล้วก็การดูแลผู้ป่วยรวมถึงทางสาธารณสุขด้วยนะครับอิหม่ามชาฟีได้บอกว่าอินนามันอิลมุอินมานความรู้เนี่ยมีสองความรู้หนึ่งก็คือความรู้อิลมุดดีนความรู้ศาสนาและสองคือวะอิลมุดดุนยาความรู้ทางดุนยาอิหม่ามชาฟีได้สรุปว่าความรู้ศาสนาเนี่ยคืออันฟิกคือความเข้าใจศาสนาอันนี้คือใช่เลยนะฮะคือแก่นส่วนความรู้ทางดุนยาเนี่ยอิหม่ามชาฟีบอกว่าคืออัตติบก็คือทางการแพทย์และท่านได้บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าท่านเนี่ยอย่าไปอาศัยอยู่เมืองใดที่ไม่มีมุฟตีคอยให้แก้ปัญหาความรู้ด้านศาสนาแก่ท่านนะและเมืองนั้นไม่มี
แพทย์ที่จะคอยบอกถึงสุขภาพร่างกายของท่านดังนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าอิหม่ามชาฟีเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจลึกเพราะเนื่องจากว่าทั้งในทางการแพทย์เนี่ยคือการทำอย่างไรที่จะรักษาร่างกายของเราที่อัลเลาะห์ให้มานะฮะให้ปลอดภัยให้มีความสุขให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถูกไหมฮะนี่คือการแพทย์ในดุนยานี้และเช่นเดียวกันความรู้ด้านศาสนาหรือความเข้าใจศาสนาเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยได้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลเลาะห์ในโลกหน้าเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นระบบที่อัลเลาะห์วางเอาไว้นะฮะและทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจบด้วยกับคำกล่าวที่อัลเลาะห์บอกผมได้รับประโยชน์จากวิทยากรมากมายเช่นกันนะครับมันทำให้แว็บนึงที่ขณะรับฟังแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องนะครับได้คิดขึ้นมาว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองก็จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในสภาพอาจารย์บรรจงพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ของท่านนะฮะหรือผมที่ยกมาคุณยายของผมเนี่ยหรือกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือเราก็จะเป็นเคสหนึ่งจากบรรดาเคสต่างๆที่ได้ล่วงรับมาแล้วเนี่ยก็เลยสรุปอายะที่เราได้บอกว่ากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตย่อมดิ้มรนแห่งความตายวะนะบลูกุมบิชชัรริวัลคอยริฟิตนะและเราจะได้ทดสอบพวกเจ้าเนี่ยด้วยความชั่วร้ายและสิ่งที่ดีงามวะอิลัยนาตุรจูลและอย่างเราเท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปครับวัลลอฮุอะลัมครับก็ยะซากัลลอฮุคอยรันนะครับคงได้มีโอกาสได้จัดอีกในนามของชมมุสลิมรามาธิบดีขอขอบคุณนะครับยะซากัลลอฮุคอยรันวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับทั้งอาจารย์นายอิมมุสังเงียมอาจารย์บรรจงบินกาซันครับแล้วก็อาจารย์นายแพทย์สรจิตอิสระชัยนะครับคิดว่าวันนี้คงเป็นงานวิชาการครั้งแรกของชมรมและคงเป็นสิ่งดีๆอีกรายการหนึ่งที่ช่วยกันดูอานะฮะว่าจริงๆเราทีมงานเราไม่เยอะนะฮะเราเพิ่งตั้งเราทีมงานไม่เยอะได้รับการสัมภาษณ์อาจารย์หลายท่านให้เราได้จัดสิ่งรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับผมก็คงขอไม่ต้องมีพิธีการปิดอะไรเป็นทางการนะฮะขอเชิญอัจฉริยะนะครับได้อาจจะกล่าวครับขอบคุณหรือกล่าวเล็กๆน้อยๆให้กับผู้ชมลองให้กับทีมงานทุกท่านหลังจากนี้ก็เดี๋ยวอาจจะแยกย้ายกันทานอาหารเชิญอาจารย์อัจฉริยะครับครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกชมรมที่ช่วยทำให้เกิดงานนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมรับฟังทุกท่านนะครับที่ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่างที่เราหวังไว้ว่าอิชาอัลเลาะห์นะฮะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะพยายามจัดสัมมนาหรือว่าจัดรายการที่มันดีๆมีประโยชน์ต่อบุคลากรของเราแล้วก็สังคมนะครับเหมือนที่อาจารย์สุรสิทธิ์แนะนำเลยครับว่าเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้ศักยภาพเรามาให้ความสามารถเรามาเรานอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยเราควรจะตอบเอาสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยให้กับสังคมด้วยนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับครับผมครับอย่าลืมตอบใบประเมินนะครับตามที่ลิงก์วางไว้ขอปิดการสัมมนาเพียงเท่านี้ครับซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมdu